มาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้กระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผักนะคะเลือกตามที่เราชอบได้เลยอันนี้เราจะใช้ผักคะน้านะคะก็จะมีหมูอันนี้ใช้หมู3ชั้นนะคะแล้วก็เรามีหมูยออยู่เราก็ใช้หมูยอนะคะแล้วก็ไส้กรอกลูกชิ้นเนี้ยแบบที่เราชอบชอบอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะคะมีเหลืองสดนะคะเราจะมาคลุกซีอิ๊วดำนะคะให้สีทั่วๆกันแบบนี้นะก่อนที่จะผัดนะคะตอนนี้วัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วไปผัดกันเลยค่ะนำกระทะมาตั้งไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้รอจนน้ำมันเราเริ่มร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะหอมมากเลยน้ำเปรี้ยวเราก็จะเจียวกระเทียมให้แบบเขาหอมขึ้นมานิดนึงแบบสังเกตดูนะคะมันพอจะเริ่มเหลืองๆเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็ได้ละกระเทียมเราเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เริ่มเหลืองละเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะใส่หมูลงไปนะคะใส่หมดเลยนะคะหมูยอเยอะเลยวันนี้นะคะใส่มาเลยก็เราเตรียมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงที่ตัววัตถุดิบก่อนเลยใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อไปนะคะเป็นซอสปรุงรสค่ะใส่ไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำปลานะคะเราจะใส่ลงไปแค่นิดหน่อยแค่เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะน้ำปลานะคะนิดนึงเพิ่มความกลมกล่อมบ้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสทุกอย่างให้เข้ากันตอนการผัดเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเราก็จะปรุงรสชาติให้เข้มข้นไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนใส่เส้นเนี่ยเราจะไม่ปรุงละในระหว่างทำก็อาจจะปรุงไปชิมไปเพิ่มรสตามแบบที่เราชอบได้เลยนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะใส่น้ำเปล่าหรือถ้าเคยมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปนะคะใส่น้ำซุปใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงเพื่อให้น้ำมันจะช่วยให้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปมันเข้ากันผัดต่อนะคะจนกว่าทุกอย่างจะเริ่มสุกตอนนี้นะคะเนื้อสัตว์ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างลองชิมรสชาติดูว่าเป็นแบบเราชอบเลยใส่เกลือขาวนิดนึงประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันพอเราโอเคกับรสชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ผักสำหรับผักนะคะเราสามารถเลือกที่เราชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคะน้ากระหล่ำปลีอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยผักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะน่ากินจังเลยน่ากินไหมคะแล้วก็ผักนะคะถ้าใครอยากให้ผักเนี่ยยังมีความสดความกรอบอยู่นะคะก็ผัดไปสักแป๊บเดียวนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าเขายังมีความเขียวอยู่นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผักเนี่ยมีความแบบสุกเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันนิ่มขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตสีนะคะเขาจะเปลี่ยนสีลงไปค่อนข้างคล้ำลงกว่าเดิมลงไปสักเล็กน้อยนะคะพระเอกของเรามาแล้วนะคะมีเหลืองนะคะเป็นมีเหลืองจากทิศใต้นะคะอันนี้ส่งตรงมาจากนครศรีธรรมราชเลยแต่ไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่เส้นลงไปแล้วนะคะเราก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้ตั้งแต่แรกนะคะเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงเพิ่มในขั้นตอนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราปรุงรสชาติที่ดีแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยคือส่วนผสมต่างๆแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากันดีแล้วเราก็แค่คลุกเส้นลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบอร่อยกว่าที่เราจะมาคอยปรุงตอนที่เราใส่เส้นไปแล้วนะคะความทั่วถึงแบบของรสชาติเนี่ยก็จะมีมากกว่าเครื่องปรุงที่เราใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราใส่ในปริมาณที่เผื่อไว้สำหรับการผัดเส้นในขั้นตอนนี้แล้วนะคะสำหรับหมี่เหลืองสดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหนนะคะ
เคยเห็นอยู่ใน Shopee นะคะมีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันลองเลือกดูนะคะจะอธิบายกลิ่นตอนนี้ให้เพื่อนๆฟังยังไงดีคือมันหอมมากแล้วมันก็แบบหิวมากด้วยนี้ทานตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเมื่อก่อนตอนอยู่ที่ใต้นะคะก็จะได้ทานบ่อยๆพอย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานมากนะคะก็เลยคิดถึงเมนูนี้เรียบร้อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเมนูผัดหมี่เหลืองนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่ทำง่ายมากๆแล้วก็คิดว่าทุกคนในบ้านน่าจะชอบทานนะคะลืมเอาไปลองทำกันดูนะคะนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมีเมนูง่ายๆและอร่อยด้วยแบบนี้มาให้เพื่อนๆทำกันอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ